วันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเรียกได้ว่าคึกคักส่งท้ายปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับเทศกาลวันลอยกระทงในปีนี้ซึ่งทุกจังหวัดค่ะก็ได้จัดงานเพื่อให้ประชาชนค่ะได้เข้าร่วมสักการะพระแม่คงคาวันนี้ค่ะเราได้รวบรวมสถานที่ที่น่าลอยกระทงมาให้แฟนๆกันค่ะเอาละค่ะเราไปลอยกระทงด้วยกันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยถึงเทศกาลวันลอยกระทงในปี2566ค่ะภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่24ว่างานลอยกระทงในปีนี้ค่ะเน้นเรื่องความปลอดภัยจำกัดคนเข้าออกเพื่อไม่ให้ในงานแออัดจนเกินไปไม่เพียงเท่านั้นค่ะในปีนี้ค่ะยังมีการลอยกระทงรูปแบบใหม่อีกด้วยซึ่งเป็นปีแรกเลยนะคะของในกรุงเทพมหานครที่จัดงานลอยกระทงออนไลน์ผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งขอแค่มีโทรศัพท์ค่ะก็สามารถร่วมลอยกระทงได้โหต้องบอกเลยนะคะว่าไอเดียเนี้ยว้าวมากฟิลแบบอยากลอยกระทงอ่ะแต่ก็ไม่อยากทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วแบบมันก็สวยด้วยภาพอะค่ะที่ออกมานายชัชชาติค่ะก็ได้กล่าวว่างานลอยกระทงในปีนี้มีการจัดงานแบบดิจิตอลที่คลององอ่างรวมถึงการลอยกระทงในทราฟฟี่ฟองดูด้วยค่ะโดยประชาชนค่ะสามารถลอยเรื่องที่อยากให้ผู้บริหารหรือปรับปรุงเรื่องต่างๆแล้วจะส่งเรื่องไปยังสำนักและเขตอื่นๆค่ะนายชัชชาติค่ะยังกล่าวอีกค่ะว่าปีนี้คาดว่าคนจะออกมาลอยกระทงเยอะไม่มีสถานการณ์โควิดแล้วการเดินทางท่องเที่ยวกลับคืนมาอย่างที่บอกและวันนี้ค่ะใครที่จะลอยกระทงไปค่ะเตรียมกระทงให้พร้อมเพราะกรุงเทพมหานครเขาจัดงานหลายที่อยู่นะ1ค่ะคลองพะดุงกรุงเกษมที่นี่ค่ะเป็นงานของททจัดงานสีสันแห่งสายน้ํา2ค่ะสะพานพระราม8ที่นี่ก็คึกคักนะคะคนเยอะทุกปี3ค่ะคลององอ่างที่นี่เป็นหนึ่งในคลองชื่อดังของกรุงเทพมหานครค่ะที่จัดงานลอยกระทงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดีเลยค่ะ4ค่ะที่ไอคอนสยามจัดงานลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง5ค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร6ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ7งาน Bangkok River Festival 2023สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นงานลอยกระทงปี2566ที่จัดขึ้นใน10พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครก็จะเน้นวัดดังแล้วก็จะมีท่ามหาราชท่ายอดพิมานและเอเชียทีคค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครอีก34แห่งค่ะที่กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ลอยกระทงกันค่ะที่นี้ค่ะไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันบ้างที่ดูเหมือนจะคึกคักแทบทุกจังหวัดเลยเพราะส่วนใหญ่ค่ะก็จัดงานลอยกระทงกันล่วงหน้าซึ่งก็จัดมาหลายวันแล้วนะคะอย่างเช่นสุโขทัยค่ะลอยกระทงต้องคิดถึงที่นี่เลยจัดณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเย็นวันนี้ค่ะนายกเศรษฐาก็ได้ไปเปิดงานและร่วมลอยกระทงที่นี่ด้วยประเพณีเดือนยี่เปงค่ะก็จัดที่จังหวัดเชียงใหม่งานลอยกระทงที่สมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดที่บริเวณวัดคงคารามงานสีฐานเฟสติวัลค่ะหรืองานบุญสมณบูชานาคจังหวัดขอนแก่นบริเวณริมบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่สุดท้ายค่ะเทศกาลลอยพระประทีปพระราช12เพลงไทยสกลหรือเรียกว่ากระทงดอกพึ่งจังหวัดสกลนครบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาที่ริมฝั่งหนองหารเปิดสถานที่ให้แล้วนะคะเอาเป็นว่าใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางก็สามารถลอยกระทงออนไลน์ได้ค่ะส่วนใครนะคะที่ไปลอยกระทงข้างนอกก็อย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญค่ะเอาเป็นว่าเขาห้ามอะไรเนี่ยก็อย่าทำนะคะเพื่อให้ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สวยงามของคนไทยต่อไปค่ะ